โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็ทรงผมเป็นไรวะเนี่ยโอ้โหนะผมคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปชมคลิปใครสนใจคีย์เกมก็ติดต่อลิงก์ใต้คลิปนะครับผมใครที่อยากแบบว่าอยากซื้อเกมมีแผนที่จะซื้อเกมอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนี่ก็มันจะราคาถูกกว่าซื้อในสตรีมโดยตรงนะครับผมรับรองนะไปไปดูเกมกันนะครับผมวันนี้มีเปิดตัวนะครับทุกคนวันนี้จะเป็นลงวันพฤหัสนะครับผมนะลงวันพฤหัสนะครับนี่นี่ครับผมเปิดตัวเลยเฮียโอ้ยเข้ามาก็มีอะไรลุ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะอันนี้เป็นรถมันรุ่นนิวฮอลแลนด์นะทุกคนนะนิวฮอลแลนด์นะครับนี่เป็นรถเก็บเกี่ยวองุ่นนะครับผมนี่โอ้โหเอาตรงเกิดมาไม่เคยเห็นครับแค่นั้นแหละในเกมใน YouTube อะไรก็ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นภาคฟาร์ม22นี่แหละนะครับทุกคนเลยคือภาคฟาร์ม22นี่มันจะมีอัปเดตพึ่งนะครับผมมีฟาร์มพึ่งแล้วก็จะมีฟาร์มองุ่นฟาร์มฟาร์มอะไรวะฟาร์มมะกอกเหรอรูปมะกอกอะนะครับผมต้นมะกอกนะครับผมก็แบบนี้เลยครับห้องเก๋งนี่ครับเดียวแบบนี้เลยเวลาจะขึ้นรถก็ขึ้นตรงนี้นะครับผมขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับเด้อนี่ครับผมอันนี้ก็ล้อหน้าล้อหลังมันก็อาจจะแบบแปลกๆนิดนึงเนาะแบบมันยกสูงอะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็จะดูแปลกๆนะครับดูแบบแปลกตาไปนิดนึงนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยตัดเครื่องโอ้โหมีกล้องด้วยว่ะมีกล้องบนหัวเลยนะทุกคนเนี่ยตรงจอมอนิเตอร์เนี่ยไหนว่ากล้องอยู่ไหนวะเนี่ยกล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องอยู่ไหนอ่ะนี่มึงแม่นี่เองวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โหล้อหน้ามันจะเลี้ยวแบบนี้เลยเหรอแล้วหลังเลี้ยวมั้ยไม่เลี้ยวนี่ว่ะเดี๋ยวนี้เราจะเก็บเกี่ยวฟาร์มองุ่นกันนะทุกคนนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นนะครับทุกคนก็มีคนขอมานานนะครับขอมาหลายคลิปเลยว่าอยากดูฟาร์มองุ่นนะครับอยากดูเก็บเกี่ยวฟาร์มองุ่นได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับผมเว้ยอ้าวจุดทันทีครับผมดีนะเบรกทันอ่ะดีนะมองไม่เห็นเนาะแล้วมันก็สูงดีแล้วคันนี้เนาะสูงดีนะครับโอ้กระจกก็มองข้างได้ด้วยสุดยอดไปเลยบ้างนะครับผมงามเลยผู้ไฟดอกว้าวเห็นแล้วอยากกิ๊กอยากยอกนี่ครับเปิดไฟเลี้ยวหน่อยหลังกันนะครับผมไหนไฟเลี้ยวอยู่ไหนอ่ะมันไม่เห็นมีจอบอกไฟเลี้ยวไฟอะไรเลยโอ้โหดูกันเร่งเครื่องหน่อยโอ้โหดูโอ้โหดูอ่ะเบิ้นโอ้โหดูด้วยไอ้เชี่ยนี่มันไอ้อะไรวะมันเลี้ยวพวงมาลัยโอ้โหดูเลี้ยวนิดเดียวอ๋อพวงมาลัยมันส่งจากตรงนี้ไปเลยเหรอเนี่ยนี่ไอ้นี่ไอ้เลี้ยวจากข้างบนเลยเนี่ยแล้วก็ส่งไปยังล้อข้างล่างโอ้โหดูมันหักนิดเดียวเองแล้วมาดูตรงนี้โอ้โหแม่งหักอย่างเยอะเลยลูกพี่เอ้นี่ครับผมอังุ่นเราก็เติบโตไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะวิ่งเข้าไปยังไงในเมื่อมันแคบขนาดนี้กูจะวิ่งเข้าไปยังไงวะเนี่ยฮะมึงบีบแต่อะไรวะเนี่ยเอ้ามึงบีบแต่อะไรมึงไม่ไปเลยล่ะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วผมจะไปยังไงวะเนี่ยคือเราต้องเลี้ยววิ่งเข้าตรงนี้เลยนะทุกคนนะเนี่ยเอาตรงกลางให้มันเสียบเข้าไปเลยนะครับเจอผมจะเข้าไปไงผมว่าไม่น่าได้ว่ะมาดูเราต้องลบหรือเปล่าวะลบออกหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดตอนที่เก็บเกี่ยวเลยถ้าเราจะไปฝั่งนู้นแล้วเราจะออกมาไงเออมันต้องวนไกลกว่านี้อ่ะอันนี้เนี่ยได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูดิได้หรือเปล่าเนี่ยได้มั้ยลูกพี่ได้มั้ยลูกพี่
ม่ได้วะทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยมันลบได้เปล่าเดี๋ยวขออนุญาตลองดูก่อนนะว่ามันลบได้หรือเปล่านะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะผมรอแป๊บนึงมาโอเคครับผมลบได้แล้วเออนึกว่าจะลบไม่ได้ซะแล้วมาลบได้ทีนี้ก็วิ่งได้แล้วทีนี้โอ้โหบีบแต่ซะด้วยนี่ครับผมมันต้องแบบเอาตัวนี้ให้มันเข้าไปในนี้เลยอ่ะโอ้โหอันนี้มือใหม่นะเวลามือใหม่นะครับดูแล้วกูจะเข้ายังไงวะเนี่ยกล้องก็ไม่มีซะด้วยเอาเข้ายังไงเนี่ยพี่เอ้ยเออดีมันต้องเข้าอย่างนี้เลยดิเพราะผมมันต้องจอดได้ตรงๆกว่านี้อ่ะเฉยมือใหม่เออมือใหม่นะผมมือใหม่เออดีตรงเป๊ะแล้วดิจากนั้นให้กดตัวอะไรวะตัวเอ็กก่อนเหรออ๋อไม่ใช่ก็ขึ้นสูงกว่าเดิมเมื่อกี้กดตัว X จากนั้นกดตัวอะไรตัว B เหรอนี่ไงเก็บเกี่ยวแล้วนี่ไงมาว่ะแล้วมีอุ้มเก็บไว้ให้ไหมเนี่ยโอ้โหดูการทำงานของมันนะผมโอ้โหเดี๋ยวผมจะให้ดูการทำงานนะทุกคนนะดูแบบช้าๆนะครับทุกคนจะดูแบบช้าๆนะครับปึ๊ดนี่นะเห็นไหมนี่โอ้มันจะสั่นอ๋อวิ่งมาอย่างนี้มันจะสั่นโอ้มันจะสั่นแล้วให้องุ่นตกลงไปข้างล่างครับผมตกลงไปข้างล่างปุ๊บองุ่นก็จะเริ่มเรียงขึ้นมาข้างบนใช่ไหมโอ้โหกูเพิ่งเคยเห็นมันจะสั่นนะทุกคนนะมันจะสั่นดุแล้วไอ้ข้างหลังนี่คือพวงมันอ๋อพวงคือมันจะเก็บเอาแต่เมล็ดอ่ะมันไม่เอาพวงอ่ะเออว้าวทำไมดีจังเลยเนี่ยว้าวโอ้โหเฮ้ยดีจัดเลยว่ะโอ้โหเพิ่งเคยเห็นเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนี่แหละดูมันสั่นเลยมันจะแบบใช้ระบบตีให้องุ่นตกลงไปข้างล่างนะครับผมเห็นไหมพอองุ่นตกไปปุ๊บมันก็จะมาเก็บตรงไหนวะมันจะเก็บตรงไหนอ่ะโอ้นี่มันลำเลียงขึ้นมานี่เนี่ยลำเลียงขึ้นมานี่ไงถ้าไปกดตัว B มันไม่ขับออโต้อะนี่มันขับออโต้ไม่ได้หรอวะเนี่ยนี่ไงครับทุกคนครับนี่ครับมันก็จะลำเลียงขึ้นมาครับนี่โอ้โหไม่ดีจัดเลยว่ะโอ้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยทุกคนนี่ฝั่งนี้ก็จะลำเลียงองุ่นขึ้นมาเหมือนกันนี่ว่าอ๋อฝั่งนี้มันจะนี่ใช่หรือเปล่าอ๋อเหมือนกันทั้งสองข้างโอเคเหมือนกันหมดทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวมันเบี้ยวติดไม้เออเหมือนกันหมดทั้งสองข้างนะครับนี่มันลำเลียงขึ้นไปนะเฮ้ยมันดูข้างในได้ด้วยเหรอเมื่อกี้อยากดูข้างในอ่ะดูข้างในอ่ะอ๋อมันไม่ให้ดูนี่ว่ะอ๋อนี่โอ้ยตัวนี้คือตัวสั่นใช่ไหมนี่ตัวไหนคือตัวสั่นวะเนี่ยอ๋อตัวที่รวดขาวข้างในโอเคไอตัวขาวนี่ที่วิ่งอยู่นี่คือตัวลำเลียงใช่ไหมใช่นี่ตัวลำเลียงนี่มันลำเลียงขึ้นมาตรงสายพานตรงนี้แล้วตรงขาวๆตรงนี้ก็จะเป็นที่ตีเอาพวงออกนะครับผมตีเอาพวงออกนะครับเสร็จแล้วโอ้โหจากนั้นก็กลับรถครับผมฝั่งนี้กลับรถได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไมมันลกอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวมันลกอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหรถกูหลายหมดลูกพี่เอ้ยรถหลายหมดแล้วเดี๋ยวลองแลกได้ไหมติดเหรอติดอะไรวะเนี่ยจ
จะมาเอาลองแรกลูกพี่เอ้ยเอ้ยมาแรงไงวะเนี่ยโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคเปิดเครื่องโอเคโอ้โหเพิ่งเคยเห็นครับขอดูหน่อยหลังการเนาะเพิ่งเคยเห็นนะนะครับผมนะแหมเพิ่งเคยเห็นนะครับผมเอาตรงเมืองไทยไม่น่ามีนะแบบนี้นะไม่น่ามีนะหรือมีผมอาจจะไม่รู้ใครออกแบบวะโอ้โหแม่งออกแบบได้แบบสุดยอดมากๆอ่ะนะทุกคนนะออกแบบได้แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่โอ้โหอ่ะอันนี้เป็นนิวฮอลแลนด์นะครับผมนิวฮอลแลนด์นะครับรถเก็บเกี่ยวองุ่นนะครับผมรถเก็บเกี่ยวฟาร์มองุ่นแล้วกันนะครับทุกคนนะครับผมก็ดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคือผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเอาตรงเพิ่งเคยเห็นในภาคฟาร์ม22นี่แหละฟาร์ม19ไม่เห็นนะครับไม่มีสิทธิ์ได้เห็นเลยดูมันเขย่าออกนะผมดูพวงองุ่นแม่งเป็นสีน้ำเงินเลยนะทุกคนนะโอ้โหมันติดอะไรอย่างงี้เนี่ยแล้วมันจะดูยังไงว่ามันไม่ติดอ๋อดูตัวกล้องเหรอแต่กล้องเราดูไม่ได้นะทุกคนเราดูกล้องไม่ได้ว่ะกล้องมันไม่ขยับอ่ะอันนี้คือมองข้างในนะผมโอ้โหดูโอ้โหดูเสียงไอ้ชกตึกตักตึกตักกันเลยทีเดียวได้เปล่าโอ้โหยังชนอีกมันต้องเอาเข้าตรงเนี้ยตรงมุมห้องเก๋งเราเนี่ยนี่เอาเข้าตรงนี้ได้นะครับผมแต่มันจะมองไม่เห็นนะเนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ต้องเข้าใกล้กว่านี้เหรอนั่นโอ้โหต้องเข้าใกล้กว่านี้ว่ะตรงเหลี่ยมนี่เลยต้องเหลี่ยมนี่เลยอ่ะเนี่ยโอ้โหเข้าใกล้มากเลยนะโอ้ตรงเหลี่ยมนี่เลยครับนี่เหลี่ยมมุมเนี่ยมุมโค้งตรงหัวมุมเนี่ยนี่ดูตรงเมาส์เนี่ยครับผมตรงนี้แหละครับต้องเอาเหลี่ยมมาไว้ตรงนี้ตลอดนะครับอ๋อนี่ต้องให้อยู่เหลี่ยมตรงนี้ตลอดแล้วหุ่นมันก็จะลำเลียงขึ้นไปเองนะครับผมนะโอ้โหคือแบบใครเป็นคนออกแบบวิศวกรคนไหนมาออกแบบรถเก็บเกี่ยวหุ่นไม่น่าจะแพงน่าดูอะผมคิดว่านะน่าจะแพงมากๆเลยแหละรถจริงนะดูกันตีโอ้โหดึงดังดูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหนู่นครับผมข้างหลังก็ลำเลียงไปเอ้ยนี่ไงองุ่นนี่ไงเดี๋ยวนี่ไงองุ่นอ่ะโอ้โหองุ่นมันจะเก็บอยู่งี้สองข้างใช่ไหมอ๋องุ่นจะเก็บอยู่ข้างล่างสองข้างนะผมนี่อ๋อโอเคโอ้ทำดีเว้ยทำดีไป20ทำดีไป20หลักการเนาะนะครับเอาแล้วข้างหลังมันปิดแล้วมันโผล่ได้ไงวะเนี่ยฮะข้างหลังมึงปิดแล้วมึงรูดถ้ามันโผล่ได้ไงวะเนี่ยอุ้ยเชี่ยชนต้นไม้ลืมดูแล้วมันจะเลี้ยวออกได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อได้โอ้ต้นไม้โอ้โหรถลายหมดโอ้โหเดี๋ยวเกี่ยวตั้งนานกูเพิ่งได้2 3ร่องเองให้ตายเถอะอะไรวะเนี่ยเกี่ยวตั้งนานนะผมเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยโอเคเปิดเขย่าเลยละกันไปกันเลยเอาเดี๋ยวไปกันเลยโหเดี๋ยวล่องนี้ก็น่าจะพอนะผมนะเดี๋ยวถ้าใครชอบเดี๋ยวมาเก็บเกี่ยวให้ดูเดี๋ยวดูกัน
ทนะครับเดี๋ยวดูกันเทล่องนี้ก่อนเดี๋ยวล่องนี้ล่องนี้ดูกันเทกันนะครับผมนะดูกันเทเทด้วยไปอย่าชนดิโอ้อันนี้ฝั่งนู้นล้อหนึ่งฝั่งนี้ล้อหนึ่งนะครับผมโอ้รถแรงมากเฮ้ยเป็นไฮโดรลิกยกขึ้นสูงนะครับทุกคนแหมดีจัดเลยว่ะเฮ้ยต้องพัดลมคนนี้โหไฟแม่งโคตรสว่างเฮ้ยเต็มแล้วนี่ว่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ตลอดรอดฝั่งเลยเดี๋ยวไปเทดูเดี๋ยวไปเทดูเอาลูกพี่เอ้ยมึงก็ไม่หลบเลยเนาะเนี่ยผมรถเทเราอยู่นี่รถเทเราอยู่นี่เทไงวะเนี่ยถอยหลังเหรอผมเห็นเขาถอยหลังนะมันจะเทเองไม่ว่ายังไงวะเนี่ยมันจะอะไรไงวะเนี่ยมันจะเทเองหรือว่าไงอะคอนโทรลไอเหรอกดตัว X ไอ้เชื่อมันเทงไงเนี่ยทุกคนมันเทงไงวะเนี่ยมันโทนเฮ็ดเหรอได้ซะเมื่อไหร่กด B มันก็ทำงานดิกด X มันก็ยกขึ้นในโพเนี่ยในเขาเรียกว่าพจนานุกรมเนี่ยมันไม่มีบอกอ่ะทุกคนว่าเทไงนะครับหรือว่ารถมันเทไม่ได้รถไอ้นี่มันสูงเกินไปเหรออาจจะมีผลนะโอ้โหก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวคงปิดไปเพียงเท่านี้ผมก็ยังงงๆอยู่นะว่ามันเป็นครั้งแรกเนาะนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาดูการเทแล้วก็ดูการเก็บเกี่ยวอีกนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมลิ้นพันนะครับผม